ครับคุณผู้ชมครับกับก็สู่ช่วงปันสุขฉุกเฉินนะครับตอนนี้เราจะวิดีโอคอลไปหาประชาชนที่เขาได้รับการเดือดร้อนนะครับแล้วต้องได้รับการช่วยเหลือแบบเร่งด่วนนะครับซึ่งสำหรับเรื่องราวของท่านนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของครูส้มครับที่เปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อนในสลัมอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครนี้คุณผู้ชมครับแน่นอนคำว่าสลัมด้วยความเคารพนะครับคือเมื่อเราพูดถึงสลัมคือมันคือเป็นพื้นที่ชุมชนแออัดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็จะเป็นประชาชนที่ต้องหาเช้ากินค่ำนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีน้องๆหนูๆที่อยู่ในสลัมที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจึงเป็นเหตุผลที่ทำไมคุณครูถึงอยากจะเปิดศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนขึ้นในสลัมพอเกิดวิกฤตโควิดขึ้นมาเธอจำเป็นจะต้องปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อนในสลัมเพื่อรอให้โควิดมันผ่านพ้นไปก่อนงั้นสิ่งที่ครูส้มก็เป็นห่วงคือแล้วน้องๆทั้งหลายจะกินอะไรกันปันสุขฉุกเฉินของเราต้องมาดูกันครับคุณผู้ชมครับว่าเราจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างซึ่งตอนนี้ครูส้มอยู่ในสายแล้วนะครับครูส้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูส้มครับสวัสดีครับอุ้ยนี่ใครเต็มไปหมดเลยครับครูส้มครับเด็กๆที่บ้านรับเลี้ยงค่ะนี่อยู่ที่ศูนย์เลยป่ะครับค่ะใช่ค่ะเป็นบ้านรับเลี้ยงเด็กค่ะเป็น บ้านร่วมพัฒนาเด็กมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมค่ะอยู่ที่ไหนครับเป็นบ้านครูส้มเองอยู่ตั้งอยู่ที่ชุมชนทรัพย์สินเก่าค่ะซอยรามคำแหง39ค่ะอ๋ออยู่รามคำแหงเมื่อกี้ครูส้มบอกว่าคือศูนย์รับเลี้ยงเด็กตรงนี้คือบ้านของครูส้มเองใช่ค่ะครูส้มเป็นคนก่อตั้งเหรอครับหรือว่ายังไงเอ่ยใช่ค่ะเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาเพราะว่าเห็นว่าเอาตรงๆเลยคือครับตอนที่ครูเป็นครูอ่ะอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยไม่สามารถเอาลูกไปโรงเรียนได้เราก็เลยคิดในใจว่าเราน่าจะมาทําศูนย์เด็กเล็กเพราะว่าลูกชายคนเล็กเราเนี่ยก็เป็นเด็กที่คลอดกําหนดแล้วก็ไม่มีเพื่อนครูก็เห็นว่าในชุมชนเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดก่อนที่คุณครูจะเปิดบ้านเนี่ย คุณครูก็ต้องสํารวจข้อมูลนะคะว่าเด็กในชุมชนเนี่ยส่วนมากก็จะไม่มีคนเลี้ยงดูวิ่งไปวิ่งมานะคะคแล้วก็ตรงซอยที่ครูอยู่แต่ก่อนเนี่ยเขาก็เรียกว่าซอยขายยาเนาะค่ะคุณครูก็เลยคิดว่าถ้าเปลี่ยนซอยตรงนี้ให้เป็นซอยรับเลี้ยงเด็กน่าจะดีผมก็ได้ย้อนกลับไปหน่อยคุณส้มครับตอนนี้เปิดมา15ปีแล้วถูกไหมครับใช่ค่ะนะจุดเริ่มต้นที่เปิดศูนย์นี้ก็คือด้วยความที่ตอนแรกคุณผู้ชมต้องเล่าก่อนนะครับคือครูส้มเนี่ยจริงๆก็มีลูกแล้วลูกป่วยใช่ไหมฮะลูกป่วยเป็นโรคอะไรครับลูกป่วยเป็นโรคอะไรเป็นหัวใจรั่วค่ะแล้วก็คลอดก่อนกำหนดด้วยซึ่งก็เลยไม่สามารถพาลูกไปดูแลที่ทำงานได้ถูกไหมครับใช่ค่ะใช่แล้วยังไงต่อครับครูก็เลยเปิดบ้านเนี้ยเพื่อที่จะได้เลี้ยงเพื่อที่จะฝึกพัฒนาการเขาครับแล้วก็ให้มีเพื่อนด้วยก็เลยรับเลี้ยงเด็กคนอื่นๆด้วยครับตอนนี้คือมีน้องๆที่ครูส้มดูแลอยู่ประมาณกี่คนครับถ้าในปัจจุบันนี้มีประมาณ10คนค่ะ10คนใช่ไหมฮะซึ่งแปลว่านี่แต่ละคนที่มานี่คืออายุประมาณเท่าไหร่ครับที่ครูส้มดูแลมีตั้งแต่2เดือนถึงกระทั่ง3ปีค่ะคือเลี้ยงกันจนอายุ3ขวบแล้วก็ไปส่งต่อที่โรงเรียนหรือที่ศูนย์เด็กเล็กได้เลยอะค่ะครับทีนี้ผมอยากรู้ครับว่าด้วยวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในชุมชนนะครับคือวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงวิถีชีวิตของคนในเมืองหลวงนะคะในชุมชนเนี่ยมันจะคล้ายๆกับคลองเตยนิดนึงก็คือจะเป็นแบบประเภทรับจ้างรายวันทำงานมีเวลาดูแลลูกได้น้อยมากแล้วก็จะเอาลูกมาฝากตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าศูนย์นี้คือมีความสำคัญต่อชุมชนนี้มากก่อนโควิดเป็นยังไงครับครูเมื่อก่อนเนี่ยคุณครูอยู่ได้ค่ะเพราะมีเด็กจำนวนมากอยู่นะแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะคในชุมชนนะคะเพราะว่าศูนย์ครูเนี่ยจะเป็นศูนย์ที่เป็นบ้านใหญ่เลยที่จะช่วยเหลือทุกคนเลยอะค่ะครับคือส่วนใหญ่คนที่เวลามาฝากเนี่ยครับต้องมีค่าใช้จ่ายที่เวลาที่มาที่ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนเนี่ยคือค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คุณครูอะคิดตามที่เงินเดือนที่เขาได้อะค่ะ อย่างบางคนก็พันเดียวอย่างน้องวิ่งเนี่ยคุณครูคิดพันเดียวก็เดือนนึงก็แค่นี้ค่ะเพื่อช่วยเหลืออย่างเด็กเล็กๆก็ตามที่เขาจะมีจ่ายคุณผู้ชมไม่ต้องแยกก่อนนะว่าคือสมมติแต่ละคนนะครับคุณผู้ชมแล้วมีอาหาร3มื้อถูกไหมฮะแล้วก็ดูแลทั้งหมดเลยค่ะโอ้โหแล้วอย่างนี้พอเหรอครับครูครับบริหารจัดการค่ะเพราะว่าคุณครูเนี่ยจะเอา
เงินที่เก็บเด็กมาเนี่ยเป็นค่าเช่าบ้านแล้วก็จ่ายที่เลี้ยงค่ะก็อยู่กันแบบพอเพียงนี่ผมเอาจริงๆนะครูครับเมื่อกี้พอผมฟังอย่างค่าเลี้ยงดูเนี่ยที่ค่าดูแลน้องๆเนี่ยครับเดือนหนึ่งพันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันไม่ถึงบางทีมันถูกมากนะไม่ถึงร้อยนะครับครูครับแล้วอย่างนี้มันจะพอได้ไงครับครูแม้ว่าจะมีการบริหารจัดการเนี่ยอย่างนี้ต้องไปหารายได้อะไรมาช่วยมาฮะอ๋อจะมีเพื่อนๆค่ะเขาเห็นคุณครูเนี่ยเป็นมีโครงการรักการอ่านใช่ไหมคะบางทีเขาช่วยส่งหนังสือมาให้ค่ะส่งหนังสือมาส่งหนังสือแล้วใช่เอามาให้ขายให้เด็กๆช่วยขายแล้วก็เป็นค่าขนมครับค่าอาหารประมาณนี้ค่ะครูครับที่ศูนย์นี่ดูแลกันอยู่กี่คนครับครูมีพี่เลี้ยงอายุ60กว่าแล้วค่ะจะ70แล้ว68ค่ะแต่ช่วยดูแลมา10กว่าปีแล้วค่ะซึ่งคุณยายก็อยู่ในชุมชนด้วยมีรูปคุณยายนะครับคุณผู้ชมครับช่วยคุณส้มคุณยายชื่อคุณยายอะไรครับคุณยายแม่ค่ะคุณยายเป็นคนอิสลามค่ะใช่ซึ่งวันนี้คุณยายอยู่ไหมครับที่ศูนย์คุณยายอยู่ที่บ้านค่ะเพราะว่าเดือนนี้มันเป็นโควิดก็เลยให้พักแล้วก็ตอนนี้ก็คือตกงานก็คือครูยังไม่ได้จ่ายเงินเดือนนี้ให้เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่นี่ก็คือเป็นเรื่องราวนะงั้นอันนั้นคือก่อนโควิดแต่พอหลังจากโควิดที่บอกว่าพอเกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นศูนย์นี่ต้องปิดไหมฮะปิดค่ะตอนนี้ปิดมาได้เดือนนี้เข้าเดือนที่2แล้วค่ะแล้วน้องๆล่ะครับเด็กๆน้องๆก็ต้องหยุดเรียนค่ะเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็จะลำบากก็ต้องเอาไปด้วยหรือว่ากระเตงกันไปกระเตงกันมาค่ะซึ่งลำบากมากมากเลยหมายถึงว่าน้องๆที่อยู่ที่ศูนย์ก็คือจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านใช่บางคนก็ให้น้องมาเลี้ยงก่อนบางคนก็มาฝากลูกแค่อาทิตย์ละวันหรือว่าเดือนหนึ่งสองครั้งสามครั้งอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ครูลำบากขนาดไหนครับก็ลำบากประมาณนึงค่ะลำบากขนาดที่ว่าไม่สามารถจ้างพี่เลี้ยงได้อ่ะคุณครูรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะคุณครูยังไม่ได้จ่ายเงินเดือนเขาเลยอ่ะแปลว่าครูไม่ได้ห่วงเฉพาะเด็กๆอย่างเดียวตอนนี้ครูห่วงใช่ห่วงทั้งหมดเลยและช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปค่ะวันนี้ครูส้มอยากให้เราช่วยอะไรครับอยากให้ช่วยซื้อแพมเพิร์สนะคะกับนมแล้วก็ข้าวสารที่จะให้คุณยายแล้วเรื่องอาหารการกินอะไรพวกนี้แหละครับครูครับก็มีอาหารแห้งอะค่ะที่อยากได้ให้เด็กๆไว้เพราะว่าครอบครัวเขาอะซื้อกินน่ะมันค่อนข้างลำบากค่ะตอนนี้ครูส้มครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูส้มขอเรื่องของผ้าอ้อมถูกไหมฮะแม้วันนี้ปันสุขฉุกเฉินเราจะมอบให้กับครูส้มนะครับนั่นคือผ้าอ้อมเด็กนะครับเรามีหลายไซส์เราจัดให้กับครูส้มไปเลยนะครับไปเลยนะฮะมีทั้งไซส์ L นะฮะมีทั้งไซส์ XXL ลองดูนะฮะครูส้มครับเรามอบให้เลยนะครับเป็นผ้าอ้อมหลายไซส์ให้กับน้องๆหนูๆนะครับโดยเฉพาะเด็กอ่อนนะฮะเรามอบให้เลยเห็นไหมฮะเห็นค่ะโอเคแล้วขอบคุณมากวันนี้น้องๆ นะฮะคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วนะครับต้องอยู่แบบอดมื้อกินมื้อได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างถ้ามีก็กินแล้วก็แบ่งเผื่อวันพรุ่งนี้ถ้าไม่มีก็อดไปเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรามอบให้อิฐเพื่อพัฒนาการที่ดีของน้องๆ นะครับนมผงครับมีหลายสูตรครับจัดไปเลยครับมาเลยนะฮะมีหลายกล่องหลายแบบเลยจัดไปนะฮะไม่ใช่แค่นมผงอย่างเดียวเอานมกล่องไปอีกนะฮะเอานมกล่องไปอีกเอาเป็น10ลังเลยและแน่นอนครับคุณผู้ชมครับบางทีก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมาฝากน้องๆคุณครูเนี่ยดูแลนะครับทั้งเรื่องอาหารการกินเรื่องการแต่งตัวเรื่องการอาบน้ำด้วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเรามอบนะฮะสบู่เลี้ยวเด็กไปด้วยนะครับเอาไปเลยเอาไปใช้เลยนะฮะและที่สำคัญที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือข้าวครับครูครับเอากี่กิโลดีฮะเอาแค่10กิโลพอค่ะ10กิโลแหละโอ้ย10กิโลพอได้ไงฮะ20กิโลก็ไม่พอนะผมว่าเอางี้100กิโลครับไปเลยเอาข้าว100กิโลเลยฮะข้าววรรณภพครับครูครับเป็นข้าวเติมวิตามินเรียบร้อยแล้วไม่ต้องซาวนะครับครูครับผมมีจัดไว้หลายแบบเผื่อว่าครูส้มจะแจกจ่ายให้กับน้องๆหรือครอบครัวไหนที่เขาลำบากนะครับเพราะฉะนั้น100กิโลนี้ผมให้ครูส้มเลยนะครับขอบคุณมากค่ะจริงๆครับลูกครูส้มครับต้องบอกว่าวันนี้อยากจะขอบคุณครูจริงๆที่วันนี้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้อื่นจริงๆวันนี้ผมไม่ทราบว่ามีใครเห็นหรือเปล่าแต่ผมคนนึงที่เห็นเด็กๆต้องการครูส้มนะครับผมรายการทีมงานขอเป็นกำลังใจให้คุณครูวันนี้ปัญญาบรรสุขไลฟ์เรามาช่วยแล้วให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะครับครูครับ
ครับสู้ๆนะครับครูครับสู้ครับสวัสดีครับสู้ๆนะลูกโอ้ยยกมือไหว้ด้วยน่ารักมากเลยลูกสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับทุกคนได้รับการปันสุขฉุกเฉินไปเรียบร้อยนะครับคุณครูส้มขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่คอยดูแลหัวใจดวงเล็กๆของน้องๆในชุมชนแออัดนะครับเป็นกำลังใจให้ครูผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับครูส้มคุณผู้ชมครับช่วงสุดท้ายของปัญญาปันสุขไลฟ์แล้วนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมว่าก่อนที่เราจะไปสรุปยอดกันว่าวันนี้เงินที่คุณผู้ชมร่วมกันมาบริจาคเนี่ยจาก1บาทก็มี5บาท10บาท100บาทได้เท่าไหร่นะฮะเรามีอีกหนึ่งภาพบรรยากาศครับช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยเราไปมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลู3เครื่องกับ2โรงพยาบาลมานะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเชิญชมพร้อมกันเลยครับวันนี้ตัวแทนมูลนิธิ Workpoint และรายการปัญญาปันสุขครับได้ส่งมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูหรือว่าเครื่องออกซิเจนอัตราการไหลสูงนะครับ1เครื่องพร้อมกับน้ำดื่ม Workpoint จำนวน80แพ็คให้แก่โรงพยาบาลนครนายกจังหวัดนครนายกเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19โดยมีนายแพทย์ธีรชัยคงเอี่ยมตระกูลท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายกเป็นผู้รับมอบครับต่อจากนั้นนะครับเราเดินทางไปส่งมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูอีก2เครื่องด้วยกันให้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครตอนเหนือรับผู้ป่วยในกลุ่มสีเหลืองเข้มครับหรือว่ากลุ่มที่มีอาการปานกลางค่อนไปทางหนักโดยมีพลอากาศตรีหญิงอิศรยาสุขเจริญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมทหารกรมแพทย์ทหารอากาศเป็นผู้รับมอบครับอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะครับว่ายิ่งยอดบริจาคเข้ามามากเท่าไหร่เรายิ่งมีกำลังในการกระจายเครื่องนี้ซึ่งเราคิดว่าเป็นทางออกอีกทางหนึ่งที่ช่วยลดตัวเลขของผู้เสียชีวิตให้ลดลงยิ่งกระจายไปได้ไกลทั่วประเทศไทยนะครับย้ำอีกครั้งครับยอดบริจาค10วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดบริจาคนะฮะจนถึงเมื่อวานนี้ต้องขีดเส้นว่าเมื่อวานนี้10วันนะครับอยู่ที่17,341,179.59 บาทแล้ววันนี้รายการสด 1:55 นยอดบริจาคของวันนี้รวมได้ 2,251,177.95 บาทครับผมทำให้รวมแล้ว11วันยอดอยู่ที่ 19,593,357.54 บาทอีกนิดเดียวจะทะลุ20ล้านแล้วคุณผู้ชมครับกราบขอบพระคุณจากใจจริงๆเลยนะครับทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมส่งเข้ามามูลนิธิ Workpoint เราจัดเป็นธุระให้เองนะครับในการจัดหาเครื่องออกซิเจนไฮฟลูนี้ส่งกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆนะครับผมขอย้ำเลยว่ายิ่งยอดเยอะเรายิ่งมีกำลังกระจายเครื่องนี้ไปได้ครอบคลุมหลายโรงพยาบาลมากเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นพรุ่งนี้ครับปกติแล้วคุณผู้ชมเราส่ง2เครื่องบ้าง3เครื่องบ้างแต่พรุ่งนี้ส่งมอบไปเลยครับ5เครื่องด้วยกันครับ5เครื่องที่ว่านี้คือเครื่องที่30 31นะครับจะไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เครื่องที่32 33ไปยังโรงพยาบาลพะเยาและเครื่องที่34ไปยังโรงพยาบาลน่านพรุ่งนี้เราขึ้นเหนือกันไปมอบ5เครื่องเต็มๆนี่เป็นเพราะว่าผลงานที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันบริจาคทุกสารทิศจริงๆทุกบาททุกสตางค์ของคุณผู้ชมไปต่อลมหายใจให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่อาการกำลังจะวิกฤตให้พ้นวิกฤตพอเขาอาการดีขึ้นก็ไม่ต้องไปใช้ห้อง ICU ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจคุณหมอพยาบาลมีเวลามีกำลังไปช่วยคนอื่นได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับอย่ารอให้เวลาโอกาสที่จะช่วยชีวิตคนที่ติดโควิด-19 ผ่านไปหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถโอนได้เลยนะฮะรายละเอียดอยู่ด้านล่างนี้ถ่ายรูปไว้แชร์ให้กับเพื่อนๆแทนที่เราจะส่งไปสวัสดีวันศุกร์เราส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้พวกเขาได้ร่วมทำบุญกันถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่ได้ต่อลมหายใจให้กับคนไทยนะครับพรุ่งนี้เรายังพบกันนะครับที่เก่าเวลาเดิมกับรายการปัญญาปันสุขไลฟ์นะฮะเรามาร่วมปันความสุขกันทั้งปันสุขฉุกเฉินแล้วก็รวมพลังปันสุขในช่วงนี้ด้วยนะครับยังคงบริจาคมาได้ตลอดเลยถึงแม้ว่ารายการจะจบก็ตามทุกคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ1 ทุ่มตรงช่อง Workpoint กับรายการปัญญาปันสุขไลฟ์วันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ